ที่หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในที่98หมู่ที่13ตำบลสะกรวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สมาชิกชาวไร่อ้อยจากจังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีชัยภูมินครราชสีมานครสวรรค์รวมกว่า 4,000 คนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561เพื่อรับทราบข้อกำหนดการเปิดหีบซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายน2561ที่จะถึงนี้และเพื่อรับฟังข้อชี้แจงข่าวสารทิศทางราคาอ้อยที่ปีนี้พบว่าราคาตกต่ำกว่าปีที่แล้วรวมทั้งมีการแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยมีนายถนอมโพธิกุลนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์แก่นายสาชัยจำประสิทธิ์สกุลนายอำเภอศรีเทพซึ่งเป็นประธานในพิธีร่วมพบปะพูดคุยและสอบถามปัญหาต่างๆของสมาชิกชาวไร่อ้อยจากนั้นนายถนอมโพธิกุลนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายดนัยศรีสังอุปนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์นายประสาทพรกาวัยเลขาธิการสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์และคณะผู้บริหารได้นำแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งสมาชิกชาวไร่อ้อยเดินเยี่ยมชมบูธกิจกรรมที่ทางสมาคมบริษัทห้างร้านต่างๆได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการปลูกอ้อยสมัยใหม่มาจัดแสดงโชว์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งจะเป็นการช่วยทำให้สมาชิกได้เรียนรู้แนวทางเทคนิควิธีการการปลูกอ้อยอย่างไรให้มีคุณภาพได้ผลผลิตที่สูงและต้นทุนต่ำก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นบุตรของสมาชิกชาวไร่อ้อยและมีการจับฉลากของรางวัลแจกสมาชิกผู้โชคดีตามลำดับทางนี้นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์กล่าวว่าในปีนี้การเจริญเติบโตของอ้อยเป็นที่น่าพอใจแต่ขณะเดียวกันก็พบกับนานาปัญหาในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจนเป็นผลทำให้ราคาเบื้องต้นที่จะประกาศเปิดหีบในปีนี้ตกต่ำกว่าปีที่แล้วรวมทั้งปัญหาการบรรทุกอ้อยเข้าโรงงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการทำไร่อ้อยของสมาชิกดังนั้นในสถานการณ์ที่ราคาอ้อยตกต่ำพี่น้องชาวไร่อ้อยจำเป็นต้องช่วยกันปลูกอ้อยแบบลดต้นทุนโดยการปลูกในระยะ 1.70 เมตรปลูกข้ามแล้งหรือการปลูกโดยใช้ข้อตาเพื่อเพิ่มผลผลิตและหันมาใช้เครื่องจักรในการดูแลกำจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยรวมทั้งหันมาตัดอ้อยสดเพื่อลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วยชุดกะหน้ายังสามารถและสามารถถอดเปลี่ยนเอ็นได้ง่ายเพียงแค่ใช้มือดึงไม่ต้องใช้เครื่องมือในการถอดเปลี่ยนป๊อปชวนรับโชคง่ายๆกับแคมเปญเนสกาแฟแจกใหญ่ให้โชคปีใหม่กว่า10ล้านแจกใหญ่ปังกว่าเดิมลุ้นรับคอนโดติดรถไฟฟ้าราคา 3.7 ล้านบาทแจกทุกเดือนเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ททีวีตู้เย็นและแอร์ยกเซตกันไปเลยรวมกว่า100รางวัลคุ้มยิ่งกว่าคุ้มวิธีการลุ้นรับโชคก็ง่ายๆนะครับสะสมซองเปล่า Nescafe Blend and Blue รสใดก็ได้ครบ5ซองเย็บติดกันและเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรด้วยลายมือลงกระดาษแล้วแนบติดมาบนแพ็คซองเปล่าส่งมาที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160ส่งกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคมนี้เท่านั้นอย่ารอช้ารีบส่งกันเยอะๆนะครับของรางวัลใหญ่ยกเซตรอคุณอยู่ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
พันเอกบัญชาฮารินเดชผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการซ่อมทางผิวจราจรลาดยางเขตกว้าง5เมตรระยะทาง 1.320 กิโลเมตรที่บ้านเนินสะแกหมู่ที่6ตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีร้อยเอกนิรันดร์คุ้มสายสะอาดผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการข่าวหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ทั้งนี้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดีทำหนังสือถึงนปค16แจ้งให้ทราบว่าราษฎรบ้านเนินสะแกหมู่ที่6ประชากรราว190ครัวเรือนต่างได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านระยะทางประมาณ 1.320 กิโลเมตรเกิดการชำรุดเสียหายเป็นหลุมและเป็นบ่อส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ทั้งการสัญจรไปมาลำบากขนส่งพืชผลทางการเกษตรล่าช้านักเรียนในชุมชนเดินทางไปโรงเรียนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุประกอบกับเส้นทางดังกล่าวก่อสร้างมาแล้วเป็นระยะเวลานานจึงควรได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนซึ่งทางหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16ได้เห็นถึงปัญหาจึงจัดชุดประการงานช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวจนแล้วเสร็จทั้งนี้บรรยากาศในพิธีเปิดพบว่ามีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากรวมทั้งนำรถไถรถอีโก่งมาเปิดใช้ถนนซึ่งชาวบ้านต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณหน่วยทหารที่เข้ามาช่วยเหลือซ่อมปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยขึ้นรวมทั้งยังสามารถใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้ไหมได้เลยครับกิติผัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักรับมอบคาถาโครงการหมอชนวิ่ง50ปีแพทยสภาและ100ปีกระทรวงสาธารณสุขจากนายปัญญาปานแสงปลัดอาวุโสผู้แทนในอำเภอหล่มสักณสนามกีฬาเทศบาลเมืองหล่มสักโดยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิ่งถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเมตตาวิทยาเพื่อส่งมอบคาถาให้กับนายอัมพรมีแสงนายกอบต.หนองไข่เพื่อร่วมวิ่งต่อไปสำหรับโครงการหมอชนวิ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ50ปีของแพทยสภาและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหินทราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทยแพทยสภาจึงมีการจัดกิจกรรมหมอชนวิ่งขึ้นซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่หมอจะเป็นผู้นำในการรวมตัวของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่หมอและทุกภาคส่วนก้าวไปด้วยกันทั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายและเพื่อการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมหรือ NCD ที่ยังมีสถิติการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมนึกพันวงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันจัดกิจกรรมบึงสามพันสารฝันน้องมินิฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่1เพื่อหารายได้สร้างลานอเนกประสงค์
หลังคาโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันธุ์จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้โอกาสขาดแคลนในเขตอำเภอบึงสามพันธุ์และเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายรวมทั้งจัดหาปัจจัยทยทานเวชภัณฑ์ถวายพระภิกษุโดยจุดสตาร์ทเริ่มที่หน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพันธุ์ใช้ถนนเส้นรองสายสระบุรีลมสักเดี๋ยวสายซอยเทศบาล20ผ่านบริเวณสมอทอดศึกษาและวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นจุดบริการน้ำดื่มแก่นักวิ่งและมุ่งหน้าไปยังวัดบึงสามพันล่างหมู่ที่5ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อบึงสามพันอันเป็นที่เคารพบูชาและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอบึงสามพันแล้ววนกลับไปยังเส้นชัยณที่ว่าการอำเภอบึงสามพันโดยใช้เส้นทางเดิมรวมระยะทาง21กิโลเมตรซึ่งภายในงานมีทั้งนักวิ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และนักวิ่งหน้าใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อร่วมงานบึงสามพันสารฝันมินิฮาล์ฟมาราธอนเป็นจำนวนมากมาทอดกิ่งในรุ่น 30-34 ปีอันดับที่4ครับ
พันธบทโทเสถียรชุมกวางรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยดาบตำรวจวัชรวัฒน์ขัดธรรมศรีสายตรวจสพตผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งเหตุจากนางกัญญาหมื่นสาอายุ50ปีว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกร่องกลางถนนขาขึ้นกรุงเทพถนนสระบุรีลมสักจึงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะมาสด้าทะเบียนบอใบไม้ทอทหาร441สีแดงสภาพท้ายรถพังยับเยินยางแตกพังเสียหายเกือบทั้งคันของที่ขนมาหลังรถกระจายเต็มถนนทั้งสองข้างทางผู้ขับรถยนต์ทราบเพียงชื่อเล่นว่านายเออายุ27ปีนั่งมาพร้อมกับแฟนสาวอาการทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยโดยที่เกิดเหตุมีนายวิมลสุนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ขามซึ่งเป็นเจ้าของเวทีเครื่องเสียงและเป็นเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวได้เดินทางมาดูรถตนเองด้วยอาการที่เศร้าเสียใจจากการสอบถามนางกัญญาหมื่นสาอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่46หมู่5ตำบลผู้ขามอำเภอวิเชียรบุรีเป็นแม่ค้าขายข้าวหลามบริเวณจุดที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังว่าตนจึงรีบลุกขึ้นวิ่งหนีจากจุดเกิดเหตุเพราะกลัวว่ารถจะเหวี่ยงข้ามเลนมาใส่ตนเองแต่โชคดีรถได้ดับเครื่องลงและติดอยู่กับต้นคูนเสียก่อนตนและเพื่อนบ้านจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยที่สอบถามนายเอทราบว่าเกิดอาการหลับในเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอฝั่งเพชรบูรณ์ก็ฝั่งจะขึ้นลงไปทางเทพอ่ะอ๋อค่ะแล้วทีนี้เขาก็เสียรถเสียจังหวะสะบัดมาแล้วท้ายรถมันจะพุ่งเลนมาฝั่งนี้ใช่ไหมทีนี้ว่ามันจะพุ่งข้ามเลนมาฝั่งนี้ท้ายรถแบบมันเป็นชนเราแบบสะบัดแล้วมันต้นคูนตรงนั้นอ่ะแล้วทีนี้รถมันก็เลยหมุนกลับแล้วเครื่องมันกระดับเครื่องดับแต่เขาไม่มีตั้งเวทีมีคู่กรณีนะคะมีตกใจไหมตกใจวิ่งหนีเลยโอ้แต่แรกเห็นมันถ้าเขาไม่ติดต้นคูมันต้องพุ่งเลนมาทางนี้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับมันต้องข้ามมาแน่นอนเลยแต่ปีนี้ท้ายมันเป็นสะบัดเอาเจอต้นคูน่ะก็เลยมันกลับแล้วเครื่องมันก็เลยดับก็เลยดับตรงนั้นเลยค่ะไม่มีคู่กรณีนะไม่มีค่ะไปดูอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะไปช่วยเขาเจ็บเยอะไหมคะก็ไม่เยอะนะเจ็บไม่เยอะเขาตั้งสติได้แล้วเข้ามากี่คนมาสองคนแล้ว2คนรถตรงนั้นที่ข้างๆนึงอ่ะมันสะบัดมันเฉยแล้วนี่มันเลยหมุนกลับเฉยมันพุ่งมาร้านนี่แหละร้านข้างหลังนี่แหละป้าเห็นเสียหลักมาเลยพุ่งมาอย่างเร็วเลยป้าวิ่งหนีเลยวิ่งสิอยู่ไม่ได้แล้วจังหวะที่เราหันไปดูพอดีเห็นไหมมันจะแตกเฉยตรงนั้นอ่ะชนต้นคูนแล้วนะถ้าไม่ชนต้นคูนมันต้องมาตรงนี้แล้วทีนี้พอมันชนต้นคูนความแรงของรถใช่ไหมมันก็หมุนไงหมุนกลับGillette Bluetooth พร้อมแถบ Blue Brass Strip ที่โกนได้เรียบลื่นเมื่อสัมผัสน้ำและให้การโกนที่เรียบเนียนซื้อ Gillette Bluetooth วันนี้ฉันก็ฟินไปได้ทุกวันฉลองเปิดศูนย์ใหม่รัตนเภสัชยานยนต์มอบซูเปอร์โปรจัดหนักจัดเต็มยามาฮ่าฟินจ่ายเพียง900บาทแถมจักรยานมูลค่า 1,950 บาทฟรียามาฮ่า GT 125และ BO 125ออกรถจ่ายเพียง900บาทแถมลำโพงบลูทูธมูลค่า 1,000 บาทฟรีทันทียามาฮ่าแกรนด์ฟิราโนและคิวบิกออกรถจ่ายเพียง 1,900 บาทแถมลำโพงบลูทูธมูลค่า 1,000 บาทฟรียามาฮ่า M Sportออกรถจ่ายเพียง 5,900 แถมลำโพงบลูทูธมูลค่า 1,000 บาทฟรีบริการตรวจเช็ครถทายน้ำมันเครื่องรถยามาฮ่าฟรีวันนี้ถึง25พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์ยามาฮ่าถนนวัดจีบ้านซักงอยอำเภอลมสักติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook รัตนเภสัชยานยนต์หรือโทร056-701-777สวีทแบบนี้เนสกาแฟแจกใหญ่โชค10ล้านแจกใหญ่คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าแจกคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้ายกเซ็ตทุกเดือนเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรแปะลงบนซองเปล่าเนสกาแฟ5ซองส่งมาตามที่อยู่นี้ถึง15มกราคม2562ส่งมาเยอะๆนะครับ
ผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่าเกิดพายุฝนฤดูหนาวพัดกระหน่ำนานกว่าครึ่งชั่วโมงส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎรใน3หมู่บ้านพื้นที่ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยหมู่12เสียหายจำนวน13หลังหมู่5เสียหายจำนวน18หลังและหมู่10เสียหายจำนวน7หลังรวมทั้งหมด38หลังซึ่งขณะเกิดเหตุส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสิ่งของได้ทันเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากส่งผลทำให้ข้าวของเครื่องใช้ที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนถูกน้ำฝนเปียกเสียหายนอกจากนั้นยังพบว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงยังถูกลมพายุพัดลมยังถูกลมพายุพัดล้มลงถึง2ต้นส่งผลทำให้ไฟฟ้าดับชั่วขณะที่เจ้าที่การไฟฟ้าต้องเร่งเข้าแก้ไขแต่เต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องล่าสุดนายวรวุฒิอินตมะนายอำเภอวังโป่งนายประวัติวิภาจักษณกุลนายกอบต.วังโป่งนายบุญรอบกล้วยแก้วกำนันตำบลวังโป่งเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบบ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกแรงลมพายุพัดจนหลังคาและฝาบ้านเปิดบางหลังถูกลมพัดจนหลังคาปลิวหายทั้งแถบและถูกต้นไม้ล้มทับเสียหายเบื้องต้นมีการเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปสอบถามนายเฉลียววันพุธอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่87หมู่12ตำบลวังโป่งเล่าให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุนั่งอยู่ที่บ้านสังเกตเห็นลมหมุนก่อตัวอย่างรวดเร็วก่อนที่จะพัดกระหน่ำมาพร้อมกับพายุฝนจนหลังคาบ้านเปิดกระเจิงตนจึงรีบหาที่หลบเพื่อความปลอดภัยก่อนพายุสงบจึงออกมาตรวจสอบความเสียหายและเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นับว่าหนักที่สุดในรอบ50ปีล่าสุดในช่วงเช้านายวรวุฒิอินตมะนายอำเภอวังโป่งนายประวัติภาจักษณกุลนายกอบต.วังโป่งพร้อมด้วยร้อยโทจตุพรสุขีหัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชนอำเภอวังโป่งนำกำลังทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารสื่อสารที่11กองพลหันมาที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งเข้าสำรวจโรงเรียนบ้านโนนตูมหมู่ที่12ตำบลบางโป่งพบว่าถูกแรงลมพายุพัดใส่ตัวอาคารเรียนห้องสมุดและห้องพยาบาลจนสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายมูลค่ากว่าหลักแสนบาทเบื้องต้นนายสุดใจธรรมยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูมยังคงเปิดให้มีการเรียนการสอนตามปกติโดยมีเจ้าที่ทหารผู้นำชุมชนครูนักเรียนช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดเพื่อเร่งปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมกันนี้นายอำเภอวังโป่งทหารและผู้นำชุมชนยังให้การช่วยเหลือนางบัวแรงคำกบอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่91ตำบลวังโป่งซึ่งได้นำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อรอจำหน่ายมาตากไว้ที่ร้านอเนกประสงค์หมู่บ้านและได้ถูกพายุฝนตกกระหน่ำจนข้าวเปลือกเปียกชื้นเบื้องต้นจึงได้ช่วยกันนำข้าวเปลือกทั้งหมดตากแดดไล่ความชื้นเพื่อให้สามารถนำไปจำหน่ายได้ตามปกติต่อไปเฮ้ยไม่ใช่แมวฉันนี่คือมันฝนมันเปียกเอกสารหมดเลยค่ะไปเอาไปเลยครับเอาไปให้ผู้ชายยกให้ผู้ชายยกเอาค่ะเฮ้ยรอก่อนน้องแฟนแล้วสนามเป็นลมพายุหมุนมันแรงมากครับไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้มาก่อนเนาะนี่เราใช้ประโยชน์อะไรอยู่อันนี้เป็นห้องพยาบาลครับตอนนี้ป้าทุกคนก็ต้องกลับป้าตรงเนี้ยโครงสร้างหลังคาบนก็ได้ผลกระทบเนื่องจากว่าเพื่อนฝนป้าได้ร่างจากพายุลมหมุนที่ตีขึ้นครับตอนนั้นหลังคาด้านโน้นก็ได้รับความเสียหายเช่นกันครับเนื่องจากพายุหมุนตัวอาคารบนต่อครับสำหรับโรงเรียนบ้านลำตูมนั้นจริงๆนั้นตั้งอยู่หมู่ที่2ผลกระทบที่พายุหมุนเหตุเกิดเวลา18จนสุดนอนไปต้นมามีหลายหมู่บ้านครับตั้งแต่หมู่10หมู่5หมู่12เป็นพายุหมุนที่เกิดเฉพาะที่นะครับทำให้บ้านเรือนเสียหายหลายสิบหลังรวมทั้งอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านตูมน้ำเสียหายได้แก่อาคารป.1 ฉ.ที่นี่นะครับจนเสียกระเบื้องแล้วก็ฝ้าแล้วก็อาคารประกอบดังที่ด้านโน้นนะครับจะเสียหายทั้งหลังทั้งโครงสร้างคงยากต่อการซ่อมแซมนะครับอาคารประกอบหลังนั้นจะเป็นห้องสมุดห้องพยาบาลแล้วก็ห้องเสริมสวยนะครับราคาจะหายนี่ถ้าเป็นลักษณะหางบก็ค่อนข้างจะกับประมาณกับหลักแสนนะครับค่าทั้งหมดนะลงมาสำรวจในรายละเอียดความเสียหายซึ่ง
เราได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วเนี่ยนะฮะโดยมีท่านผู้กำกับเนี่ยลงมาดูแลร่วมกับท่านเอมเปอร์วังตงจันทร์เมื่อวานนะครับวันนี้ได้ประสานนายกอบต.นะครับเพื่อที่จะไปเก็บรายละเอียดว่าชาวบ้านมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายได้บ้างได้ประสานวัสดุอุปกรณ์ที่จะเข้ามาซ่อมแซมแล้วนะครับซึ่งช่วงบ่ายทางหน่วยทหารแล้วก็จิตอาสาของเราเนี่ยในพื้นที่จะช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ชำรุดเสียหายทั้ง38หลังคาเรือนจะมีเป้าหมายว่าพี่น้องประชาชนต้องเข้าอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยได้ภายในวันนี้ครับครับวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่งร่วมกับทางท่านฝ่ายปกครองท่านนายอำเภอตำรวจทหารนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือนายบุญชูศรีบัวคงนะครับซึ่งรัษฎรรายนี้ได้รับความเสียหายหนักมากนะครับจากการประเมินความเสียหายเนี่ยเบื้องต้นอบต.ได้ช่วยเหลือสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมนะครับประมาณ30กว่าแผ่นโดยได้รับความร่วมมือจากทหารนะครับตำรวจแล้วก็จิตอาสาของตำบลวังโป่งมาช่วยกันพัฒนาซ่อมแซมให้เข้าสู่สภาวะปกตินะครับทั้งนี้นอกจากหลังนี้แล้วยังมีอีก30กว่าหลังก็อยู่ในการสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นในวันนี้นะครับขอบคุณครับที่วัดศรีเทพน้อยหมู่ที่5ตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดงานทอดกฐินสามัคคีโดยมีพันจ่าเอกเดชาธรเกิดยืนดวงและภรรยาพร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพซึ่งงานทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ทางหมู่บ้านศรีเทพน้อยได้จัดให้มีขบวนแห่จากชุมชนต่างๆอย่างพร้อมเพรียงแต่ละชุมชนจะมีเสื้อผ้ากันคนละสีอย่างสวยงามนอกจากนี้หมู่บ้านศรีเทพน้อยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีโดยมีนางศิลาพรพันทองผู้อยู่บ้านศรีเทพน้อยเป็นผู้นำชุมชนซึ่งถือว่าเป็นผู้อยู่บ้านที่เป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งอีกคนหนึ่งโดยจะเห็นได้จากชาวบ้านให้ความร่วมมือร่วมใจในเรื่องความสามัคคีในชุมชนทำให้ได้ยอดกฐินจำนวน 5,125 บาทเพื่อมอบสมทบทุนมุงหลังคาวิหารให้กับทางวัดบ้านศรีเทพน้อยภายในงานมีการจัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคและมวยทะเลนอกจากนี้ผู้ใหญ่ศิลาวันได้โชว์น้ำเสียงลีลาการร้องเพลงให้ลูกบ้านได้สนุกสนานกันอีกด้วยขณะที่ลีลาการเต้นของคุณลุงตวงโกสิงที่มีเหมือนใครและรับรองมีใครอยากเหมือนและเต้นได้อย่างคุณลุงตวงอย่างแน่นอนประเภทเต้นไม่สนใจคนรอบข้างเลยก็ว่าได้เต้นสนุกมันอยู่คนเดียวตลอดทั้งงานและมาถึงพระเอกของศึกมวยทะเลในชุมชนบ้านศรีเทพน้อยเป็นคู่ของเด็กชายอุทัยแม่กุนทศหรือน้องนุกอายุ6ขวบเรียกทั้งเสียงหัวเราะทั้งลุ้นการชกทั้ง3ยกซึ่งที่ว่าลุ้นไม่ใช่ลุ้นอะไรลุ้นว่าน้องลุกของเรานั้นจะนั่งทรงตัวในการชกมวยไทยไหวหรือเปล่าที่ลุ้นต้องยกตัวลากน้องลุกไหลไปตามข้อเพื่อให้ถึงจุดที่กรรมการขีดไว้แต่ละยกแขนกองเชียร์ต้องมาตามลุ้นให้น้องลุกนั่งทรงตัวให้ได้บนข้อไม่ให้ร่วงลงมาก่อนการชกจะเริ่มขึ้นซึ่งยกแรกไม่ทันชกน้องลุกของเราก็ล่วงไปซะก่อนแต่พอยกที่2และที่3น้องลุกเริ่มตั้งหลักได้แต่คู่ชกอีกฝ่ายแบบไม่ยั้งกลายเป็นผู้ชนะในศึกมวยทะเลงานทอดกฐินสามัคคีชุมชนบ้านศรีเทพน้อยตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกว่าสร้างสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างดีWe'll be right back.
คือใครเป็นจ่าครับพี่จะมีเขียว